ีครับเจอกัน EP ที่ดูก่อนนะ8ละโอเคเริ่มเลยตัวแรกอาการเครียดของผมก็ยังไม่หายไปไหนเลยนะฮะไม่รู้จะเครียดอีกนานไหมจริงๆมันก็ไม่ควรจะเครียดเลยนะก็บ้านผมก็ยังมีกินอยู่มีใช้อยู่แต่ผมกลัวไงกลัวว่าอนาคตมันจะไม่สำเร็จอะไรเงี้ยก็ลากเส้นตามที่ผมลากนะอันนี้โชอุอ่านช้าๆนะฮะโชอุแล้วก็ค่อยอ่านเร็วๆชิโชจาก EP ที่ผ่านๆมาเนี่ยผมสังเกตนะผมจะอ่านชิกับไอตัวไหนวะตัวชิมันจะมีชิกับอะไรอ่ะกับอันเนี้ยคาตาคานะเนี้ยชิกับโจมันจะมีชูกับจูชูกับโชชูกับโชอันเนี้ยอะไรอ่ะชูกับโชชูอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วผมขอไปดูหนังสือก่อนแป๊บนึงนะจะได้สอนไหมจะสอนถูกชูครับชูกับชูก็ถูกแล้วนะโชกับโชคือเสียงมันมีเสียงเดียวกันอ่ะดิแต่ว่ามันเขียนคนละแบบอ่ะมันจะมีโชอย่างนี้ด้วยอ่ะโชชูเออมันก็อันนี้เป็นชิอันนี้เป็นจิชิชูชูตัว C ก็เป็นโชว์อันนี้ก็เป็นโชว์ก็คล้ายๆกันเลยอ่ะเออเดี๋ยวข้ามไปก่อนเดี๋ยวมันจะกินเวลานะสรุปอันนี้อ่านว่าโชคุแปลว่าการกินแล้วหรืออาหารเดี๋ยวผมก็จะให้ดู5 วินะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนคำ1 2 3 4 5โอเคเปลี่ยนคำแล้วก็สต็อปหน้าจอไว้ดูนะฮะใครที่ทันไม่ทันก็เลื่อนเอาใน YouTube ใครดูบนมือถือดูบนแท็บเล็ตดูบน iPhone อะไรก็ว่าไปสมาร์ททีวีแต่ผมแนะนำให้ดูบนสมาร์ททีวีเนี่ยจะโอเคที่สุดเลยใครมีสมาร์ททีวีอ่ะคือทีวีที่มันมีเน็ต YouTube อ่ะก็เปิดแล้วนั่งดูไปเรื่อยๆเพลินดีนะผมลองทำดูตัวนี้จะเหลี่ยมเหลี่ยมนะจะสี่เหลี่ยม
อันนี้เป็นคันจิพื้นฐานเลยนะคันจิพื้นฐานทั้งนั้นเลยผมก็จะไปซื้อหนังสือคันจิมาให้เพื่อนๆได้ลอกตามเยอะๆนะฮะจนถึง N1 เลยอันนี้โดอุขอตังคณะฮิรังคณะจะอยู่คนละฝากกันนะฮะอันนี้โดแปลว่าหัวนี่สูงๆหน่อยมันจะเรียกเด่นเด่นปุ๊บแปลว่าอาคารหลังใหญ่โอเคนับ1-5อิจินิซังโยงโกโอเคต่อไปเมื่อนำคำมารวมตัวกันจะเกิดเป็นคำใหม่หรือคำที่ใกล้เคียงกันโอเคคำที่1คำที่2ก็โชคุโดโชคุโดแปลว่าโรงอาหารก็พยายามจะไม่พลาดนะฮะส่วนใหญ่นี่จะพลาดหลายคลิปที่ผ่านมาจะพลาดผมก็จะพยายามไม่พลาดแล้วกันนะโอเคลบสิ่งแปลกปลอมออกไปหนึ่งสองนี่เราออกไปไหมไม่ต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเปลี่ยนต่อไป
่าจะเป็นจิสึมาทายกันว่าผมจะอ่านถูกไหมคาตาคานะโอเคจิสึไม่ใช่จินะชิชิชิสึแปลว่าโอ้เดี๋ยวเอามาเขียนด้านนี้เพราะว่ามันมีเครื่องหมายนี้อยู่ชิสึชิสึมันอันนี้เครื่องหมายแบบเหมือนจุดบ้านเราอะแปลว่าห้องจุดก็ใช้ยังไงก็สมมุติห้องครัวใช่ไหมเราก็เอาคำภาษาญี่ปุ่นมาครัวห้องอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนห้องเรียนก็เรียนห้องอะไรอย่างเงี้ยมั้งประมาณนั้นโอเคเปลี่ยน1 2 3 4 5โอเคเปลี่ยนคันจิตัวนี้เคยเจอไปแล้วนะเราจะไม่เอากลับมาเล่าแล้วกันโอเคผมจะเขียนอย่างนี้ไปเลยอันนี้ใครแปลว่าการจับกลุ่มการรวมกลุ่มเราเคยเจอไปแล้วใครชะอึนตอนที่หนึ่งเลยอยู่ตอนที่หนึ่งเลยอันไหนที่ผมจำได้ผมก็จะข้ามไปนะตัวนี้เขียนยากมากตัวนี้ละเอียดดิแต่ไม่รู้ยากไหมสองเส้นสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกไม่ใช่โหทำไงดีวะผมจะเขียน3 เส้นนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ลากกลางนี่ยาวหน่อยแล้วก็จะมีขีด2 เส้นตรงนี้หมูขวาจะยาวกว่าหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีขีดตรงนี้แล้วก็จะมีขีดตรงนี้แล้วก็จะมีขีดตรงนี้อีกก็ขีดตรงนี้แล้วก็ขีดตรงนี้นี่คือตัวที่2ต่อไปตัวที่3เดี๋ยวจะบอกความหมายของตัวที่2ก่อนด้วยนะว่าตัวเดียวๆมันคืออะไร
เคเอาตัวนี้ก่อนคืออะไรตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวนี้คือกี่กี่บางทีผมก็ลืมเขียนไอ้ตรงเนี้ยกี่ผมลืมตัวยิ้มอย่างเงี้ยตั้งแต่ EP ก่อนๆก็ขอโทษนะที่ไม่ได้ใส่ให้ดูกิเขียนโรมันจิด้วยกิกิแปลว่าการปรึกษาหารือโอเคกิการปรึกษาหารือหน้าตาเป็นแบบนี้คำที่สองนะโอเคเปลี่ยน1 2 3 4 5เคกิการปรึกษาหารือต่อไปสามคำนี้เมื่อรวมกันจะเกิดเป็นโกโก้คันไม่ใช่ใครใครกี่คิสึใครกี่ใครนี่คิสึผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ญี่ปุ่นมันจะเรียนยังไงให้รู้เรื่องนะก็ผมก็เอาคำศัพท์มาดูไปเรื่อยๆผมก็ไม่รู้วิธีว่ามันจะไปยังไงว่าผมจะไป N5 ถึงหรอยังไม่มีคนมาแบบมาพาให้ผมไปถึงได้นะเหมือนยังไม่มีโค้ดอ่ะก็อาศัยตัวเองไปก่อนอันนี้แปลว่าหอประชุมห้องประชุมไม่ใช่หอประชุมห้องประชุมถ้าผิดขึ้นมานี่สวยเลยนะเอาไปจำเป็นผิดเพราะนี่มันเป็นการสอนสดได้ไงถ้ามันมีการผิดพลาดก็สวยนะฮะโอเคสิ่งแปลกปลอมเราจะลบออกก่อนเพื่อเป็นการไม่งงโอเคอ่านใครกิชิสึใครกิชิสึห้องประชุมเราต้องหัดอ่านเร็วด้วยนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอ่านเร็วพูดเร็วมันก็เหมือนกับคนไทยพูดกันว่าใครกิชิสึห้องประชุมเราฟังสปีดของคนที่พูดคนไทยอ่ะแล้วก็คนพูดญี่ปุ่นก็เท่ากันนะแต่เราพูดรู้เรื่องไงสปีดก็จริงๆก็พอๆกันแหละแต่พอภาษามันไม่คุ้นหูไม่คุ้น
ไม่คุ้นหูอ่ะเขาเรียกไม่คุ้นหูไม่ได้เจอบ่อยก็มันก็จะคิดว่าเร็วกว่าแต่จริงๆไม่ใช่นะก็พอๆกันโอเคต่อไป5 4 3 2 1สต็อปจอนะทบทวนไปด้วยต่อไปคันจิต่อไปไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่ว่าก็มีหลายเส้นอยู่อันนี้เป็นจิรู้ได้ไงไหนจิไหนสึจิเนี่ยมันจะมีแหลมตรงข้างล่างสึเนี่ยมันจะอย่างนี้สึมันจะมีแหลมข้างบนส่วนโซเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยจะมาอย่างนี้การกระทำโอเคนะ5 วินาทีนะ1 2 3 4 5โอเคจิงานหรือการกระทำผมควรจะเน้นให้ตอนก่อนจะพอ5 วินาทีเสร็จเนี่ยผมควรจะเน้นให้ว่าแปลว่าอะไรนะแบบมาแกะผมคิดว่าคนจะทำเอาต่อไปผมจะรวบยอดเลยจะได้ไม่เสียเวลาเรียนภาษานี่ขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจไม่รอดผมก็มีอาการขี้เกียจบ่อยอยู่แต่ว่าถ้าขี้เกียจก็ไม่รอดอ่ะไปไม่ได้มันต้องไม่ขี้เกียจอ่ะถ้าขี้เกียจก็ต้องแบ่งเวลาอย่างน้อยวันนึงก็ต้องทำขั้นต่ำก็ต้องครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมั้งก็แล้วแต่คนแต่ควรจะทำอย่างน้อยก็วันหนึ่งก็ต้องทำอ่ะจะขี้เกียจยังไงก็ต้องมาทำอ่ะอันนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ถ้าใครไม่ทำก็จะไม่เก่งขึ้นนะฮะก็แค่นั้นเองส่วนใครทำก็ได้มีคนมาถ้าเกิดมีคนมาพูดว่าพี่ทำไมทำไม่ได้สักทีก็มันต้องซ้ำเยอะๆที่ผมจะบอกอ่ะมันต้องซ้ำเยอะๆตัวนี้จะเฉียงหน่อยนะตัวนี้จะไม่เหมือนคำว่าขานะตัวนี้จะเฉียงมานิดนึงอย่างนี้จะเฉียงอย่างนี้ปึ๊บไหนดี
เดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ก่อนนะมันยังดูไม่ใช่มันจะเป็นตัวเขาเรียกเมะปะวะมะมุมันจะเป็นตัวเหมือนมุมาก่อนแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคอย่างนี้แหละถูกละโอเคแบ่งไว้ก่อนแบ่งไว้ตัวนี้เห็นบ่อยนะเดี๋ยวดูนี่ตัวนี้เห็นบ่อยแล้วเห็นบ่อยในคลิปนี้ก็คือตัวเนี้ยมันแปลว่าห้องซึ่งคำนี้น่าจะแปลว่าห้องอีกชัวร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามห้องอะไรบางอย่างงานเนี้ยเอาต่อไปสะกดเดี๋ยวนะดูไอ้นี่ก่อนดูตัวนี้ตัวเดียวก่อนว่าแปลว่าอะไรผมข้ามมาไงตัวนี้ตัวเดียวอ่านว่ามุ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 เช็คเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนถูกไหมมุจริงไหมดูโอเคซูมดิอยู่ตรงไหนเอ่ยมุนี่เปล่านี่นะฮะอ่านว่ามุนะฮะโอเคถูกไปเพื่อความถูกต้องแปลว่าดูก่อนนะมุหน้าที่การงานเราควรจะมีหน้าที่การงานนะฮะที่ดีต่อชีวิตโอเคโอเค5 วิครับจะรอ5 วิ1 2 3 4 5มุหน้าที่การงานเป็นตัวนี้เป็นตัวที่สองมุหน้าที่การงานโอเคต่อไปรวมคำทั้งหมดจิจิมุคิสจิโมชิสุ
แปลว่าห้องธุรการเหนื่อยกว่าท่านผู้ชมขี้เกียจขี้เกียจก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องมานั่งดูนะว่าไอยอดวิวที่ขึ้นอยู่แรกๆสมัยแรกๆอ่ะคือผมดูอยู่คนเดียวอ่ะคือผมมีสมาร์ททีวีสมาร์ททีวีผมเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวห้องธุรกิจมันไม่ใช่ละเขียนว่าห้องธุรการเขียนผิดที่จะพูดอะไรก็คือคลิปสมัยแรกๆนะผมดูคนเดียวทั้งนั้นแหละยังไม่มีคนมาดูแน่นอนแล้วไม่รู้จะมีใครชอบคลิปไหมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่าผมควรจะแก้ไขอะไรบ้างแล้วใครชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยผมจะได้ทำมาเรื่อยๆผมทำแน่นอนแหละผมจะทำยัน N1 เลยผมจะอยู่กับท่านผู้ชมยัน N1 เลยไม่เปลี่ยนใจแน่ผมคิดจะเป็นล่ามให้ได้เลยอยู่กันไปเป็น10 ปีอะไรเงี้ยผมก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเค10 วิจิมุชิสุห้องธุรการจิมุชิสุห้องธุรการจิมุชิสุห้องธุรการฝึกพูดฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกแต่งประโยคเขาบอกให้ฝึก4 อย่างนี้นะฮะควาใครที่อยากฝึกญี่ปุ่นฝึกทุกภาษาอะไรก็ตามฝึกฟังฝึกพูดฝึกเขียนฝึกแต่งประโยคอะไรพวกนี้ได้ยินมานะอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีอุปกรณ์อยู่ด้านในอุปกรณ์นี้จะมีมีดจะมีมีดอันหนึ่งมีดาบเซมบงซากุระคังเอวิชินี่ดูเรื่องบีดดีกว่าเฮ้ยบีดอันนี้โทหรือโทแปลว่าเข้าใจตรงไหนนะถ้าเด็กๆน้อยๆเนี่ยน่าจะเข้าไม่เข้าใจ2 คำนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็เด็กน้อยเหมือนกันแผนผังเป็นยังไงดูโอ
เคเห็นยังแผนผังก็สมมติสมมติเรื่องประธานเจ้าหน้าที่บริหารอะไรอย่างนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทก็จะแยกย่อยไปว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยแต่ละเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้เรื่องเกี่ยวกับบริษัทคณะกรรมการมีใครบ้างอะไรเงี้ยส่วนเรื่องถ้าเป็นเรื่องทะเลสวยในประเทศไทยก็มันก็จะแยกมาอะไรเงี้ยเป็นแผนผังโอเคเนี่ยแผนผังโอเคถ้าแผนผังใหญ่ๆเลยนี่ก็จะดูยากมากต่อไปแผนงานแผนงานนี่ประมาณว่าจะทำอะไรคือจะทำอะไรต้องมีแผนคือแบบว่าสมมติเคยดูนารูโตะปะเอาแบบง่ายๆเลยแบบเด็กน้อยฟังนารูโตะนินจาจอมประถาคือมีแผนมีภารกิจแผนของอันนี้จะเป็นแผนอะไรแผนอะไรไม่รู้อะแต่เขาบอกว่าประมาณว่าปีอันที่หนึ่งยอดเท่านี้ยอดเท่านี้ตามเป้าอะไรเงี้ยตามแผนไหมอะไรเงี้ยใช่บอกว่าแต่ผมว่าคงใช่อ่ะคงแบบเหมือนเป็นแผนการอะไรเงี้ยแผนงานอะไรเงี้ยวะประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคน่าจะพอรู้คร่าวๆแต่ว่าไม่รู้ลึกโอเคโอเคอันนี้โต๊ะรูปภาพหรือผนังแผนผังเอาไหมโต๊ะรูปภาพหรือแผนผังหรือแผนงานโอเคเปลี่ยน1 2 3สี่ห้าเปลี่ยนโอเคตัวนี้จะมีคำว่าต่ออยู่หน้าเลยดาบซามูไรเหมือนเดิมจำได้นะแล้วก็สองเส้นปึ๊บตัวนี้ง่ายตกต่อไปตัวใหม่อย่างนี้น่าจะง่ายถ้าเขียนแบบนี้น่าจะง่ายปึ๊บปับโปโหแล้วยังมีอีก2 เส้นเลยยาวออกมาหน่อยโอ้แล้วก็โหเดี๋ยวผมดูให้ดีๆก่อนนะเดี๋ยวผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคถูกแล้วแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอย่างนี้ขีดข้างหนึ่งขีดเส้นหนึ่งแล้วก็ตัวต่อไปเดี๋ยวมันต้องอยู่ตรงกลางเส้นเนี้ยมันต้องอยู่ตรงกลางอ่ะเส้นเนี้ยสมุดอีกแล้วห้องแปลว่าห้องอีกแล้ว
เจอตัวเนี้ยคือห้องแน่นอนเนี่ยเจอกันมาเยอะละตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแหม่งเส้นโอเคเราจะมาดูตัวที่สองก่อนตัวที่สองเนี่ยมันแยกย่อยออกมามันแยกย่อยออกมาก่อนมันคาตาคณะเป็นแบบนี้อันนี้โจนะโจเขียนเล็กไปไหมโจโชว์โชว์หรือโจวเนี่ยโชว์ดิเดี๋ยวอ่านฮะเขียนอันเนี้ยน่าจะเข้าใจขึ้นโชว์โชว์แปลว่าหนังสือหรือเอกสารโอเคนะโชว์หนังสือหรือเอกสารโอเค5วิหนึ่งสองสามสี่ห้าโชว์หนังสือหรือเอกสารต่อไปสามคำรวมกันคืออะไรสามคำรวมกันคือโต๊ะแปลว่าห้องสมุดนะฮะอันนี้แปลว่าห้องสมุดจดโต๊ะโชว์เฮ้ยเขียนผิดนี่หว่าดูก่อนนะว่าไอ้ตัว y หรือ s ของผมมันถูกไหมวิธีเขียนเขาโรมันจิเขาเขียนอย่างนี้เขาเขียนโชว์อย่างนี้ไม่ใช่ y อย่างนี้นะโรมันจิไม่ใช่อย่างนี้แต่บางตัวก็ y มาอย่างนี้เช่นอันนี้วะใช่ใช่บางตัวก็จะเขียนแบบอย่างนี้แต่สำหรับโชว์เนี่ยจะเป็นเฮดจะเป็นแบบนี้โอเคต่อไปยังไม่แม่นเลยนะฮะคาตาคานะฮิราคานะยังไม่แม่นเลยคำพวกแต่ก็ต้องดูกันไปดูไปเรื่อยๆมาดูผมบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวจะพัฒนากันไปเองแล้วพัฒนาไปพร้อมกันอ่ะอ
ผิดถูกแต่หลังๆมันจะถูกนะฮะเออต่อไปต่อตัวที่สามตัวที่สามชิสึวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันเสาร์โอเคโทโชชิสึแปลว่าห้องสมุดโชว์ชิสึห้องสมุด1 2 3 4 5ตัวโชว์ชิสึห้องสมุดดูคันจิไว้นะเดี๋ยวยังไม่ได้ลบไอตัวที่มันไม่เกี่ยวออกโอเคเดี๋ยวนับใหม่เดี๋ยวนับให้ใหม่1 2 3 4 5โอเคโอ้ตัวนี้ยากนะฮะเขียนเฉียงให้หน่อยเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะรวมร่างกับตัวอื่นอีกตัวนี้ยาวนะฮะยาวต่อไปเส้นบนก็แล้วก็แทงทะลุกลางมาอย่างนี้อยู่กลางแล้วก็เหมือนจะมีเลขสามอย่างนี้เดี๋ยวนะมันจะเป็นเส้นแบบมันจะอยู่ชิดตรงนี้นะแล้วก็มีเลขสามอย่างนี้แปลว่าห้องเหมือนเดิมตัวที่หนึ่งตัวที่สองโอเคแต่เราจะดูตัวนี้ก่อนตัวแรกนี้นะคือคำว่าเขียวคิวคิวคิวสองคำแรกคิวแล้วก็อุคิวแล้วก็ต่อด้วยฮิราการะให้อ่ะต่อด้วยโรมันจิ
คิวคือการสอนการสอนที่นี้มาบวกกับห้องก็น่าจะทายออกว่าแปลว่าอะไรแล้วนะซึ่งก็แปลว่าเดี๋ยวนี้ก่อนคำนี้ให้เสร็จก่อน1 2 3 4 5 Q การสอนไว้สองคำรวมกันคิวชิสึผมเริ่มจำคำว่าชีสึได้แล้ววะมันมาบ่อยมันแปลว่าห้องห้องจุดจุดจุดจำได้ไหมตอนแรกที่ผมบอกว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็แปลว่าเขียนยังไงเขียนอย่างเงี้ยตอนแรกๆตอนต้นคลิปอะมันจะเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจุดจุดจุดคิวแปลว่าการสอนการสอนแล้วก็ห้องห้องการสอนก็แปลว่าห้องเรียนอันเนี้ยอันเนี้ยแปลว่าห้องเรียนตัดตัวที่ไม่สำคัญออกไปแล้วที่ไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องเคียวชิสึห้องเรียนโอเคโอเคตัวสุดท้ายของไอ้นี่แล้วนะไม่ต้องลบตัวสุดท้ายของหน้ามันแล้วเคียวชิสึห้องเรียนโอเคให้เวลา10 วิก่อนปิดคลิป